คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นสุนัขที่มาตรวจผิวหนังกับคุณหมอสรุปแล้วตัวนี้ก็คือเป็นโรคที่ที่หมอเจาะไปเนาะใช่แล้วก็การรักษาทำยังไงบ้างคะก็ตัวนี้เป็นกลุ่มแบ็กสกินนะคะก็ตรวจจากผลชิ้นเนื้อยืนยันมาเรียบร้อยแล้วก็จะให้ทานยากลุ่มที่ใช้รักษาโรคนี้โดยตรงนะคะโดยที่ผลการรักษาจากยาเนี่ยจะได้ผลประมาณ 70% หลังจากกินไป 2-3 เดือนก็เดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าขนจะกลับมาขึ้นไหมนะคะมันไม่ใช่ทุกตัวที่กินยานี้แล้วขนจะกลับมาขึ้นนะคะลุ้นกันอีกทีวันนี้ก็มารับยานะคะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับผิวหนังร่วงขนร่วงผิวหนังแบบดำในปอมก็ตัวนี้ก็จะเป็นได้ทุกทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็การรักษาก็ตามแต่ว่าสภาพร่างกายเขาจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าบางทีรักษาขนขึ้นแล้ว 2-3 ปีก็กลับไปขนร่วงอีกเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นโรคที่แค่ความสวยงามไม่ได้มีผลอะไรถ้าไม่มีโรคอื่นแทรกซ้อนก็วันนี้ก็มารับยาสำหรับท่านใดที่มีงบประมาณก็สามารถที่จะให้ทานยาไปเรื่อยๆแล้วก็ตรวจเช็คเลือดไปเรื่อยๆเพราะว่ายาทุกชนิดก็เป็นเคมีก็มีผลได้เหมือนกันถ้ากินระยะเวลานานๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดการแล้วก็การแบบอาจจะหยุดพักเป็นช่วงๆก็ได้ซึ่งโรคนี้ก็เป็นโรคประจำตัวของปอมๆสำหรับท่านใดที่รักปอมๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็อาจจะมีบางตัวก็ขนเต็มตัดขนก็ขนขึ้นเหมือนเดิมบางตัวไม่ได้ตัดขนก็ขนร่วงเองซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรตายตัวขึ้นอยู่กับยีนที่ดีและยีนที่ด้อยของเขาที่ติดมาจากพันธุกรรมเขานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยภาพน่ารักน่ารักของน้องปอมๆที่เป็นมีอาการโรคขนร่วงที่เป็นขนร่วงประจำพันธุ์สำหรับปอมนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ